สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับกระผมสุทธิพงษ์และคุณหมอพันธ์พิมลนะครับในรายการที่ให้สาระแต่ไม่เครียดนะครับในเวลาดึกๆแต่เวลาดึกๆแค่ไหนนะครับต่างคนดูก็ตาแข็งดูก็ได้ความสนใจนะครับในรายการชูรักชูรสครับแต่ตอนนี้รายการเราไม่ดึกมากแล้วนะคะคุณฮาร์ทแล้วก็มีผู้ชมมีโอกาสติดตามชมจนจบรายการได้มากขึ้นนะคะครับประเด็นสนทนาในวันนี้ก็คงยังเป็นที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับประเด็นสนทนาวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ผู้ชายหลายคนนี่บอกว่ามีน้อยพองามแต่มีมากนี่โอ้โหหน้าปวดหัวนะครับเรื่องที่ว่านี่คือเรื่องของความหึงนะคะแต่ต้องขอแยกพูดแทนผู้หญิงนิดนึงค่ะยังไงครับว่าความหึงนี่มันอาจจะเป็นอะไรที่ต้องคู่กับผู้หญิงอะค่ะเพราะว่าผู้ชายบางคนก็บอกเหมือนกันว่าผู้หญิงไม่หึงก็ดูยังไงไม่รู้จืดชืดจริงหรือเปล่าคะคุณฮาร์ทอันนี้จริงครับคุณหมอต้อไอ้ผมเองก็แต่ผู้ชายก็หึงเป็นนะฮะมันมีทั้งหึงและถูกหึงนะครับคือเขาบอกว่าถ้าในลักษณะของผู้ชายที่ถูกหึงเนี่ยเล็กน้อยแต่พองามนะฮะกำลังดีนะครับเหมือนกับเป็นการชูรักชูความรักให้ดูน่ารักให้ดูขึ้นแต่ถ้าเกิดหึงมากๆจนไปถึงการระแวงกันแล้วเนี่ยปวดหัวครับยังไงก็ตามชี้แจงเขาบอกว่าฟังไม่ขึ้นเขาบอกในทางศาลเนี่ยสารภาพหมดยังลดโทษให้ครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ในทางที่บ้านผมนี่ตายลูกเดียวนะคะก็น่าสนใจนะคะว่าถ้าหึงมากจะเป็นความระแวงอย่างที่คุณฮาร์ทว่านะคะแล้วบางทีเสียงานเสียการวุ่นวายกันไปหมดเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็จะอยู่ร่วมกันยังไงในความรู้สึกเหล่านี้จะได้มีความรักกันต่อไปนะคะทั้งผู้หึงและผู้ถูกหึงนะครับในช่วงต่อไปส่วนไขปัญหาวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นผู้ชายถามมาค่ะครับคุณฮาร์ทอายุเท่าไหร่คะผม30ไป30กลางๆคุณฮาร์ทต้องรอฟังคำถามนี้นะคะมีคนถามมาว่าอายุ30เนี่ยควรจะอย่างว่าสักเท่าไหร่ดีอ๋อครับถ้าท่านผู้ชมบางท่านจะเป็นประเภทนักบันทึกสถิตินะฮะสักเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะนะครับและหลายคำถามที่น่าสนใจวันนี้เขาบอกว่าผู้หญิงถามมาบอกว่าเสียตัวเพื่อพิสูจน์ความรักสมควรมาหอมแก้มลูกไม่จำเป็นต้องมาหอมแก้มเมียแล้วบอกฉันรักเธอไม่ได้เกี่ยวครับความรักลูกรักครอบครัวคือคนที่ทำงานต้องมานะต้องต่อสู้หางานเอามาให้ลูกได้กินเอามาให้เมียได้กินนั่นคือคนรักครอบครัวBut that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause. ช่วงคุยกันเรื่องเพศกลับเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เราจะมาสนทนากันเรื่องเพศประเด็นที่เราจะมาสนทนากันในวันนี้นะครับคุณผู้ชายส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เขานิ่มแบบเบื่อครับคุณหมอต้อแหมอย่าว่าแต่คุณผู้ชายจะเบื่อเลยค่ะ คุณผู้หญิงถ้าเจอเรื่องอย่างนี้ก็เบื่อเหมือนกันค่ะเราจะมาพูดถึงอาการหนึ่งนะครับอาการเขาบอกว่าอาการที่แสดงออกเนี่ยถ้ามีเพียงน้อยๆเนี่ยบางทีมันก็ช่วยชูรักทำให้น่ารักน่าเอ็นดูขึ้นเหมือนกันนะค่ะถ้ามีน้อยๆก็ดูไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมคะแต่การที่ว่านี้ถ้ามากเนี่ยนะคะบางทีถึงขนาดงานการไม่เป็นอันทำกันเลยละค่ะอาการที่ว่านี้ก็คืออาการหึงนั่นเองนะครับเขาว่ากันว่าความหึงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความรักจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันหลายแง่มุมทีเดียวแล้วค่ะแต่ประเดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะหลายท่านนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความหึงนี่ว่ายังไงกันบ้างคำว่าหึงเนี่ยนะครับถ้าหากจะมองในเรื่องของมิติของมันแล้วเนี่ยมันคือมิติของการเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เป็นมิติของการให้ความสำคัญกับตัวเองและเป็นมิติในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับมิติแรกที่บอกว่าความเป็นเจ้าของก็คืออันนี้ของฉันใครจะมาแตะไม่ได้ซึ่งเราเรียกกันว่า possessive love เป็นความรักแบบเป็นเจ้าข้าวเจ้าของส่วนอีกอันนึงนั้นก็คือว่าการที่จะมองว่าตัวเองสำคัญเพราะคนที่หึงหลายคนจะชอบตั้งคำถามว่าเขาดีกว่าฉันตรงไหนทำไมถึงต้องไปยุ่งกับเขาฉันเสียหายตรงไหนฉันผิดตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็มองว่าในเมื่อฉันไม่ได้มีปัญหาฉันก็เป็นบุคคลสำคัญฉันก็เป็นคนมีดีแล้วเธอไปสนใจคนคนนั้นได้ยังไงแต่คนหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือหึงเพราะว่าต้องการความมั่นใจตัวเองคือมีความรู้สึกว่าเมื่อคนของตัวเองเนี่ยไปคบหาสมาคมกับคนอื่นแล้วเรารู้สึกเราเสียความมั่นใจเอ๊ะเราบกพร่องตรงไหนทางสรีระทางร่างกายทางบทบาททางเพศทางการเป็นคู่สมรสที่ดีการเป็นคู่ครองที่ดีทางนิสัยใจคอเราก็จะสูญเสียความมั่นใจไปแต่ถ้าเกิดคนจะถามว่าเอ๊ะถ้ามันไม่มีมิติความรักอยู่บ้างเลยเหรอมันก็มีแต่เพียงแต่มันไม่ใช่เป็นทั้งหมดถ้าหลายคนมาบอกว่าเพราะรักจึงหึงเนี่ย
ไม่ใช่รักกับหึงไม่ใช่เป็นเครื่องหมายเท่ากับแต่ว่ามิติแห่งความรักแทรกอยู่ในความหึงบ้างไหมคงมีบ้างความหึงเป็นดัชนีความรักหรือเปล่าถ้าดิฉันแยกแยะอายุหรือว่าวัยออกก็จะเป็นสองวัยนะฮะขอเป็นวัยรุ่นซึ่งอาจจะคิดว่าความรักนี่ก็คือความหลงแล้วก็มักจะนำความรักนี่ไปผสมผสานกับความเป็นเจ้าของคือครอบครองไว้นะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเป็นผู้ใหญ่แล้วบรรลุนิติภาวะไปทำงานทำการอาจจะมีเหตุผลขึ้นอีกพอมีเหตุผลเนี่ยคนเราก็จะต้องรู้จักแยกแยะแล้วว่ารักเนี่ยมันไม่ใช่รักตัวเองนะต้องรักคนอื่นด้วยรักคนอื่นก็คือต้องรู้จักให้เกียรติเขาในการที่จะหึงเขายังไงแต่อยากจะพูดว่าหึงต้องมีเทคนิคแทคติกในการหึงไม่ใช่หึงตะบี้ตะบันเหมือนหึงในละครในละครนะฮะแบบไปสาดน้ำกรดกันหรืออะไรอย่างนั้นคงไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นในความรักมันก็มีสิ่งดีๆแต่ว่าถ้าจะหึงให้มีเทคนิคก็คือว่าให้เขารู้สึกดีให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นห่วงเขาแล้วก็รักเขานะที่แสดงอาการอย่างนั้นออกมาแต่ไม่ใช่ว่าไปแสดงอาการฉีกหน้าหรือว่าด่าทอโดยใช้คำพูดหยาบๆอันนี้คิดว่าไม่ใช่ความรักนะแต่ถ้าเกิดความหึงนี่เกิดขึ้นมาเกิดมาเป็นปัญหาแล้วครับเราจะไปหาทางออกหาคำตอบอย่างไรนะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญประจำสัปดาห์นี้ครับท่านนายแพทย์หม่อมหลวงสมชายจักรพันธ์สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะนะครับในสัปดาห์นี้ประเด็นฮอตนะครับก็คือเรื่องหึงความหึงนี่เกิดขึ้นจากอะไรครับลักษณะเป็นยังไงถึงได้เรียกว่าหึงครับคุณหมอความหึงนี่จริงๆแล้วนี่มันก็เป็นสีสันของมนุษย์นะครับจริงเพราะว่าถ้าเราดูละครหลังข่าวครับคือนอกจากเรื่องความรักแล้วรู้สึกจะเป็นเรื่องความหึงเนี่ยครับทำให้ละครยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับเกือบทุกเรื่องเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องของความหึงอันนี้ความหึงหรือความหวงเนี่ยนะครับจริงๆมันคงเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างเราพบในสัตว์บางสัตว์เนี่ยครับเรากักมีความหวงนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งเพื่อจะรักษาเผ่าพันธุ์นะครับมันต้องหวงตัวผู้ต้องหวงตัวเมียเนี่ยเพื่อจะได้สร้างลูกสร้างหลานสร้างขยายเผ่าพันธุ์ไปครับแต่ว่าในคนเหมือนกันนะครับในคนความหึงหวงนี่ก็มีแต่เราจะเห็นได้ว่าในเด็กก็มีเหมือนกันแต่เด็กไม่ใช่ความหึงเด็กเป็นความหวงใช่ไหมครับหวงของเล่นไม่อยากให้ใครเอาไปแต่เด็กจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็ร้องไห้โยเยไปแค่นั้นเองถ้าคนเอาของมาคืนก็จบแต่ว่าความหึงที่มันจะเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์นะครับในความคิดก่อนมันจะมี3ขั้นนะครับคือเรามีความคิดก่อนนะครับว่าของนี้เป็นของเรานะครับคนนี้เป็นของเรานะครับหรือจะเป็นของเรามีสัมพันธภาพกับเราพอเราเริ่มคิดเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็คือความหวงไม่อยากให้ไปไหนนะครับแต่นี้เมื่อต่อไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเอ๊ะชักไม่แน่ใจแล้วนะครับในความรู้สึกนี่ว่าสัมพันธภาพหรือว่าสิ่งที่เคยเป็นเนี่ยมันจะจริงแท้แน่นอนหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยจะเกิดอารมณ์ขึ้นมานะครับอารมณ์มันเนี่ยแหละครับที่เราเรียกความหึงหวงหรือภาษาฝรั่งเรียกเจลัสซี่เนี่ยนะครับครับซึ่งฝรั่งก็ให้คำจำกัดความดีนะเขาบอกเหมือนไอ้ปีศาจตาสีเขียวนะครับคุณนั้นกรีนอายมอนสเตอร์อันนี้นะครับหรืออาจจะดูภาพผู้หญิงเวลาหึงหวงมากๆตาเขียวปั้นแต่เนี่ยนะครับแต่เพราะว่าในความหึงมันก็คงอาจจะเป็นมีสิ่งที่มันเป็นความดีอยู่บ้างนะครับครับเหมือนอย่างที่เราบอกว่าทำไมในตาของแพทย์เนี่ยก็ถึงเอางูพิษมาเป็นตาของแพทย์อ๋อในสัญลักษณ์ของแพทย์สัญลักษณ์ของแพทย์นะงูสองตัวที่พันงูพิษนะครับเออทำไมล่ะคุณนั่นเนี่ยนั่นก็คือไงครับก็บอกว่าอะไรที่มันเป็นความไม่ดีมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีมีความดีแฝงเข้ามาคนที่ปวดฟันเนี่ยปวดฟันมันก็ทำให้เรารู้ว่าถึงเวลาต้องทำฟันสักทีนะครับในการปวดฟันมันก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับมันทำให้เรารู้ว่าต้องทำฟันแล้วนั่นความหึงเหมือนกันนะครับก็บอกว่าเราจะรู้ว่าเรารักคนไหนแค่ไหนเนี่ยก็จากความหึงแต่ทีนี้เป็นลักษณะเฉพาะของเพศหรือเปล่าผู้หญิงก็เหรอคะบอกตาเขียวปัดนี่มันนึกถึงผู้หญิงเลยทำไมอย่างผู้หญิงเลยคือฝรั่งมันคนนั้นอาจจะไม่ได้คิดว่าถ้าผู้ชายหึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะตาสีแดงกว่าก็ได้นะครับถ้างั้นมันเป็นได้ทั้งสองเพศนะครับทั้งสองเพศทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับในแต่ละคนเนี่ยครับในแต่ละเพศสิ่งซึ่งจะทำลายความรู้สึกนะครับคือความหึงเนี่ยคนที่หึงเนี่ยมักจะโกรธใช่ไหมอย่างที่เราว่ามีอารมณ์โกรธมีอารมณ์ซึ่งไม่ไว้ใจหรือว่าความรู้สึกความคิดแต่ว่าคนที่ถูกหึงก็จะมีอารมณ์เหมือนกันนะครับคนที่ถูกหึงใช่ไหมครับอันแรกคือความรำคาญนะครับบอกแล้วบอกอีกไม่เชื่อนะครับออกไปข้างนอกหน่อยเดียวมาเนี่ยถูกสอบสวนทั้งคืนเลยหาว่าไปทำ
ผิดไล่อะไรมาเงี้ยครับมีเหมือนกันอะไรเนี่ยนะครับหรือไปไหนก็ต้องตามดูนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับอันนี้นะครับหรือโทรศัพท์นะครับเคยมีข่าวที่ต่างประเทศเนี่ยครับโทรศัพท์วันละ200กว่าครั้งคนเดียวเนี่ยนะคนเดียวโทรไปเช็คว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไปไหนจะเข้าห้องน้ำกินอะไรต่ออะไรไม่ได้นั้นผลในสุดแกฟ้องหย่าศาลเห็นใจนะครับว่าควรจะเลิกสักทีแต่นั้นคงอาจจะมากไปนะครับดูเหมือนกับความหึงนี่เป็นดัชนีชี้วัดอะไรบางอย่างความรักได้ไหมครับคุณหมอได้ครับหึงมากรักมากหรือยังไงครับก็คนมักจะว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆความหึงกับความรักนี่อาจจะไม่ได้ไปด้วยกันแล้วก็ความหึงเนี่ยนะครับพื้นฐานทางจิตใจมันเกิดจากความไม่มั่นใจมาจากตัวเองมาจากตัวเองครับไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยดีพอที่คนเขาจะรักเราหรือมีสัมพันธภาพกับเราหรือเปล่าโอ้โหนะครับคนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเอาตีค่าตัวเองเนี่ยขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรู้สึกว่าสัมพันธภาพอันนั้นชักคลอนแคลนแล้วไม่ดีแล้วเนี่ยก็มักจะตีเอาว่าเราชักแย่แล้วเราชักเป็นคนไม่ดีแล้วนะครับมันจะซึ่งนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าคุณค่าในตัวเองนี่มันลดลงนะครับคือคนทั่วๆไปเนี่ยมักจะคิดว่าเราจะต้องดีเราต้องเก่งเราต้องนั่นเราต้องเหนือกว่าคนอื่นเสมอครับถูกมั้ยครับเราต้องรวยมากๆเราต้องมีความรู้ความสามารถแต่อันนี้คือสิ่งที่มันเหมือนกับคนอื่นใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งเราคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเก่งเราดีแล้วอะไรเนี่ยแล้วทำไมอีกฝ่ายนึงถึงได้ไม่สนใจเริ่มมีปัญหาแล้วอันนี้เกิดจากภายในตัวเองครับความไม่มั่นใจครับนี่ฟังดูเหมือนเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของแต่ละคนด้วยมั้ยคะว่าบางคนอาจจะผ่านประสบการณ์ที่ทำให้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอย่างนี้พอไปมีคู่แล้วพอคู่มีทีท่าเหมือนกับจะลดคุณค่าของเราลงเราก็เลยเกิดอาการหึงหวงขึ้นมาเลยครับครับมีส่วนคือเขาบอกความหึงหวงนี่มันมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กเยอะเหมือนกันนะเราเห็นได้ว่าบางครอบครัวเลี้ยงลูกให้เกิดการหึงได้นะยังไงคุณหมอน่าสนใจอย่างผู้ชายก็จะมีพี่สาวมาพี่ชายมาหอมแก้มแม่นะครับในเวลาเดียวกันไอ้น้องสาวไอ้น้องชายก็จะวิ่งมาหอมแก้มแม่เหมือนกันแต่ก็พี่ชายในการว่าไม่ได้นะครับไอ้น้องชายก็ต้องแสดงความหึงหวงขึ้นไปเลี้ยงคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแสดงออกไปหรือเขาบอกพ่อแม่ซึ่งทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยความหึงหวงบ่อยๆเนี่ยจะลูกได้ยินเนี่ยมันก็ฝังใจนะครับหรือในบางครอบครัวซึ่งก็บอกว่ายึดเอาสิ่งที่เราเรียกเป็นความหึงหวงเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ชายหรือผู้หญิงไปเลยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าความหึงหวงเนี่ยถ้าในนิยายในหนังสือในประวัติศาสตร์บางทีมันจะเป็นของซึ่งแม้ต้องแสดงความเป็นแมนนะครับเราหึงเนี่ยเราต้องดวลดาวกับมันให้ได้ฆ่าศัตรูไปได้เงี้ยนะครับครับซึ่งอันนั้นมันจะฝังแน่นกันมาในบางสังคมบางวัฒนธรรมเป็นผู้ชายต้องหึงเป็นหรือว่าในบางสังคมอาจจะตรงข้ามถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องหึงเรื่องการเลี้ยงดูเนี่ยครับมันก็เลยมีส่วนเหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดความหึงหวงขึ้นมาครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คืออย่างที่ผมเรียนว่าคือความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นตัวเราซึ่งมีลักษณะที่ไม่เหมือนใครฉะนั้นใครจะไม่แย่งอะไรเราไปเราก็ยังอยู่ของเราอย่างนี้เราก็ไม่ได้เสียอะไรไปเราก็ไม่ได้อะไรนะครับมันจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นครับนะครับที่ผมสังเกตดูส่วนใหญ่เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเวลาบอกหรือถ้าใครตราหน้าเป็นคนขี้หึงนี่จะเหมือนกับเป็นหมิ่นจะโกรธ คือผู้ชายไม่ควรหึงแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงเนี่ยหึงได้นะครับอันนี้คุณหมอมีความเห็นยังไงครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราเชื่อถือกันมาอย่างนั้นใช่ไหมครับหรือเราได้รับถ่ายทอดกันมาอย่างนั้นซึ่งก็คงไม่ใช่หรอกครับนะก็หึงได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเขาเรียนว่าคนทุกคนนะครับในชีวิตเนี่ยก็เคยหึงมาแล้วนะครับแล้วความหึงแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต่างกันไปนะครับพออายุมากขึ้นมันอาจจะหึงน้อยลงนะครับหรือว่าพอแก่ตัวลงก็ไม่รู้จะไปตามหึงก็ทำไมอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีส่วนนะครับมันก็แตกต่างกันไปนะครับในแต่ละช่วงของชีวิตอันนี้สำหรับผู้หญิงพูดถึงว่าอย่างที่ว่าบางคนก็บอกว่าเวลาขี้หึงนิดๆก็น่ารักดีเหมือนกับว่ามาคอยตามเอาใจความที่หึงเขาใช่ไหมคะไม่อยากเข้าไปยุ่งกับคนอื่นก็อาจจะเอาอกเอาใจมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าให้รู้นะว่าไปยุ่งกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ตรงไหนมันถึงจะพอเหมาะพอดีว่าเป็นเหมือนกับเป็นความรักที่เอาใจใส่ดูแลเขาแต่ว่าไม่เกินเลยไปจนเป็นความหึงที่ทำให้เขารู้สึกเบื่ออันนี้แหละครับอันนี้มีปัญหาเพราะว่า คืออย่างที่เราว่าความหึงเล็กน้อยมันก็ดีแต่ว่าไอ้ความหึงนี่มันเหมือนอาจจะเหมือนน้ำก็ได้มันคุมยากมันไหลปลูดปลาดไปมานะครับไอ้สิ่งที่เราคิดเราหึงแค่นี้พอแล้วมันจะใหญ่ขึ้นนะครับมันจะคุมไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยนะครับมักจะหึงในความรู้สึกที่มีต่อสัมพันธภาพนะครับหรือพฤติกรรมที่ผู้ชายแสดงออกนะครับอย่างเช่นเคยเอาใจก็ไม่เคยไม่เอาใจแล้วเคยป้อนข้าวก็ไม่ป้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเคยพูดด้วยดีก็ไม่พูดแล้วไอ้ชักจะมีความหึงผู้ชายหึงผู้หญิงเนี่ยมักจะอยู่ในเรื่องของความ
ระแวงว่าความสงสัยในเรื่องทางเพศนี่กำลังจะพูดนะครับคือสำหรับผมเองเนี่ยถ้าภรรยาหึงเนี่ยผมชอบนะฮะเรารู้สึกเรามีค่าครับแต่ถ้าเราแวงเนี่ยปวดหัวเลยคุณหมอมันคือบางทีมันมาควบกันเราก็เลยแยกไม่ถูกแต่หึงเนี่ยดีอย่างเช่นสมมติเราอยู่กับแฟนแล้วเรามองนะฮะหรือโอเคมองคนอื่นไม่เป็นไรแต่ในกรณีที่มีคนอื่นเข้ามาชอบเราหรือมาสนใจเรานะแล้วแฟนนี่ตาเขียวอันนี้เรารู้สึกแหมเรานี่มีคุณค่าแต่ถ้าเกิดแฟนเริ่มระแวงเอ๊ะเมื่อคืนไปไหนมานะทำไมกลับดึกเห็นบอกเลิกอ่านข่าวแล้วทำไมไม่ไหนต่อก็คงทำไงมันจะไม่บานปลายเนี่ยค่ะเพราะว่าผู้หญิงบางทีอย่างอาจารย์ว่ามันคุมไม่อยู่จริงอย่างไหนเรียกว่าพอเหมาะมันจะบานไปกลายเป็นความระแวงเนี่ยคือคงบอกยากนะครับว่าพอเหมาะมันอยู่ที่คนที่หึงนะครับต้องพยายามที่จะคล้ายๆมีความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นนะครับอย่างแฟนคุณฮาร์ดปล่อยคุณฮาร์ดไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องเชื่อว่าไปทำงานไม่ได้เที่ยวไปแบกจ็อบใช่โทษดีคือไปทำงานก็ต้องเชื่อว่าไปทำงานนะครับไม่ได้คิดว่าไปเที่ยวหรืออะไรนะครับคือถ้าเรามั่นใจสักอย่างว่าเขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับมาครับคือมั่นใจว่าตัวเราอยู่ที่นี่นะครับเขาจะไปยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาหาเรานะครับเราก็ยังอยู่อย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราไม่มีอะไรซึ่งจะสูญเสียนะครับมันทำให้เรารู้สึกความมั่นคงในตัวเองเนี่ยครับถ้าเรามีมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะหึงน้อยลงเท่านั้นแต่ในบางครอบครัวที่เขาบอกว่าสามีก็ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยทำอะไรให้ภรรยารู้สึกระแวงเลยแต่เธอกลับระแวงด้วยอาจจะเป็นเพราะธรรมชาติหรือด้วยวิธีการที่เธอถูกเลี้ยงดูมาแต่เด็กไอ้อย่างเงี้ยหลายเพื่อนๆผมหลายคนเขาบอกเขาลำบากครับก็อาชีพบางอาชีพนี่มันก็ทำให้ผู้หญิงระแวงนะอย่าง4อาชีพนะเช่นอะไรรถไฟโรเมยี่เกตำรวจนะครับของคุณฮานอาจจะอยู่ได้ไม่มีทางที่ผู้หญิงเป็นภรรยาอาชีพเหล่านี้แล้วจะไม่หึงนะครับยากเพราะคนนี้จะไม่อยู่กับที่ต้องไปแสดงนักแสดงคือเย็นอยู่ในกลุ่มยี่เกนะยี่เกนะครับไม่ยกเพียบเลยแล้วมันก็ต้องคือความรู้สึกมันต้องมีแต่ว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองมั่นใจในครอบครัวมั่นใจในความรู้สึกนะครับว่าที่สามีเขามีต่อเรานะครับว่าเขาต้องมาหาเราแล้วต้องอยู่กับเราแน่ๆเราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเนี่ยนะครับคู่ชีวิตนะฮะจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจนั้นให้กับตัวผู้หึงอย่างไรบ้างครับคุณหมอคู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงอันนี้ครับคือเราต้องพยายามทำให้เขาเห็นว่าเขาจะไม่สูญเสียอะไรนะครับเขาจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะอยู่อย่างที่เขาอยู่จะเป็นอย่างที่เขาเป็นนะครับอันนี้สำคัญมากที่เราต้องคอยย้ำความรู้สึกนะครับด้วยทีท่าทั้งคำพูดทั้งไม่ใช่คำพูดเนี่ยนะครับบ่อยๆให้เขาเห็นนะครับยิ่งถ้าเราต้องออกไปนอกบ้านบ่อยๆแล้วกลับมาเราก็ต้องคล้ายๆพอกลับมาบางคนเหนื่อยแล้วไม่พูดแล้วนอนแล้วอะไรนะครับบ่อยๆเข้ามันก็เป็นอย่างนั้นต้องพูดคุยกันต้องพูดคุยให้มากๆด้วยครับครับแม้การห้ามให้คนไม่หึงนี่ลำบากเหมือนกันเอาคราวนี้พูดถึงคู่ชีวิตทำอย่างไรให้ผู้หึงนะคราวนี้ตัวผู้หึงเองทำไงสุขภาพจิตจะไม่เพราะจริงๆหลายคนก็บอกทุกข์ก็ทุกข์แต่อดไม่ได้มันหึงอ่ะคืองี้ครับมันมีอย่างนึงนะครับว่าถ้าเราหึงคนแล้วเราคิดว่าเราสามารถจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเขาได้นะครับเราก็คงต้องพยายามนะพูดอย่างนั้นนะเราต้องการอย่างนี้นะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าเขาทำได้ก็โอเคแต่ว่ามันยากนะครับวิธีที่สองก็คือเปลี่ยนคนดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องหึงนะครับนี่เป็นข้อแนะนะครับคือถ้าเราพยายามอย่างแรกเต็มที่แล้วนะนะครับว่าถ้าเราหึงใครสักคนแล้วเราก็ทุกข์อยู่เนี่ยครับต้องคอยติดตามตรวจสอบอะไรเนี่ยมันอยู่ไม่สุขใช่ไหมครับเราก็ต้องบอกคุณต้องทำนี้นะคุณต้องพยายามบอกความต้องการชัดเจนเลยว่าขออย่างนี้อย่างนี้บอกความต้องการเราไปแล้วเขาทำได้ไหมบางคนก็ทำได้นะครับบางคนก็กลับมาอย่างเก่าก็เป็นคู่เป็นแฟนกันแต่ว่าพอบอกแล้วทำไม่ได้เปลี่ยนคนง่ายกว่าเปลี่ยนใจครับอ้าวเปลี่ยนตัวเองได้ยอมรับเปลี่ยนตัวเองก็ได้ครับถ้าเรายอมรับได้ครับใช่มั้ยครับแต่ว่าความคิดมันก็คงจะอยู่อย่างเข้าใจผมเข้าใจคุณหมอพูดเลยเพราะไอ้ผมเองก็เคยมีอาการหึงเหมือนกันผู้ชายเราก็หึงเป็นนะครับเอาล่ะครับทราบกันไปแล้วนะครับสำหรับอาการหึงหวงการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ละคนก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับในช่วงนี้ครับไปชมนานาทัศนะระหว่างชายกับหญิงในช่วงคิดคนละมุมครับความรักกับความหึงมันคงไปด้วยกันคิดว่ามีส่วนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่รักเขาก็ไม่หึงใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่เรารักเขาใช่ไหมคะเราก็รู้สึกหึงเขาเป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้าเขาหึงแสดงว่าอย่างน้อยเขาก็ยังรักเราอยู่ถ้าไม่มีเลยนี่ผมว่ามันไม่ปกติอะรักใครสักคนใช่ไหมคะถ้าเกิด
เขามีคนใหม่เราก็ต้องหึงอะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นนะครับเพราะว่าก็เราถ้าเกิดว่าตกลงรักกันแล้วก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะหึงหวงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นเพราะเหรอเพราะว่าก็บางทีก็เพราะว่ารักใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยหึงหึงแต่ว่าเออให้มันพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยมันมีส่วนนะครับเพราะอย่างน้อยก็เป็นการเหมือนว่าเป็นการแคร์ความรู้สึกของคู่รักของเราว่าโอเคนะรู้สึกว่าเราหึงเขานะแสดงว่าเรามีความสนใจมีความแคร์ในตัวของคู่รักของเราเองครับคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตน่าจะมีรสชาติมากขึ้นนะช่วงไขปัญหาลับค่ะพบกับช่วงไขปัญหาลับช่วงที่1นะคะปัญหาลับมีอยู่หลายปัญหาทีเดียวนะคะแล้วก็หลายท่านยังเก็บเอาไว้ในใจนะคะไม่ต้องเก็บไว้แล้วค่ะติดต่อมาทางรายการของเรานะคะจดหมายก็ได้ค่ะมาตามที่อยู่ที่ปรากฏนะคะหรือจะใช้สายด่วนสุขภาพจิต1667โทรฟรีทั่วประเทศไทยนะคะหรือจะเข้ามาที่ www.2475.com ก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมรายการเปิดประเด็นชูรักทุกวันเสาร์ที่ 96.5 นะคะตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มครึ่งค่ะช่วงแรกที่เราจะไปฟังคำถามจาก1667กันก่อนนะคะครับคำถามแรกเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของผู้ชายวัย30น่าสนใจทีเดียวครับอารมณ์ของผู้ชายยังวัยอย่างผมเนี่ยประมาณ30ปีเนี่ยยังน้อยๆเดือนหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งจะสักประมาณกี่ครั้งถึงเรียกว่าปกตินะครับคือคำถามเนี่ยนะครับผู้ชายมักจะชอบถามนะถ้าคนถามนี่ถ้าเดาไม่อาชีพเป็นนักกีฬาก็อาจจะเป็นนักคณิตศาสตร์อะไรพวกนั้นนะครับคือชอบเก็บสถิติคือคนมักจะต้องถามว่าตัวเองมีความสามารถกี่ครั้งหรือว่าได้กี่ครั้งอายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆไอ้เรื่องของความรักหรือพฤติกรรมทางเพศเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกันนะครับแต่บางคนมักจะชอบทำลายสถิติชอบทำตัวเป็นนักกีฬานะก็บอก10หนเราต้องบอก20หน30หนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่แต่ว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนมักจะคิดว่าตัวเองมักจะเป็นซูเปอร์แมนคือใครทำได้เท่านั้นเราต้องทำมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอย่างคนอายุ30เนี่ยถ้าปกติสมมตินะครับร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคมีภัยนะครับแล้วก็มันก็ควรจะเฉลี่ยก็ประมาณสักอาทิตย์นึง 2-3 ครั้งก็ยังได้นะครับถึงครับแต่ก็คงไม่มากชนิดที่ว่าเกือบจะทุกวันเหมือนตอนที่อายุสัก20นะครับมันคงต้องห่างไปบ้างนะครับแต่ว่ายังขอเรียกอีกคนว่ามันคงไม่ใช่เรื่องของสถิตินะครับหรือเลือกตัวเลขที่จะมาวัดกันนะครับให้อยู่ที่ความพึงพอใจความผูกพันเรื่องความรักที่มีต่อกันมากกว่าครับแต่โดยธรรมชาติแล้วเอาเราไม่พูดถึงคนอื่นเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง30จะถี่น้อยกว่า20ใช่ไหมครับคุณหมอก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะอะไรครับก็สังขารครับสังขารมันต้องบอกนะครับแต่จะมีบางคนซึ่งพยายามฝืนสังขารตัวเองนะครับพยายามที่จะหายากินหรือหาอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งพยายามจะทำให้ได้ว่าอย่างที่ผมว่าไงคือคนมักจะทำลายสถิติซึ่งกันและกันนะครับทำตัวเป็นนักกีฬามีกลุ่มเล็กป๋าแป๊บจะเอาปัจจัยภายนอกมากระตุ้นอย่างนั้นอ๋อนะครับแต่คือยิ่งอายุมากเนี่ยมันน่าจะยิ่งน้อยลงก็ลดลงครับมันก็ลดลงอันนี้ตามธรรมชาติครับนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรไม่ผิดปกติหรอกครับนะครับฉะนั้นอารมณ์ของผู้ชายวัย30นะครับลองเปรียบเทียบตัวเองเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันก็น่าจะลดลงบ้างเอาละครับคราวนี้คำถามที่2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่ชอบดูหนังสือโป๊ค่ะน่าสนใจลองไปฟังดูครับคืออยากสอบถามว่าผู้ชายที่แบบดูหนังสืออย่างว่านะฮะหมายถึงว่าครับถ้าเป็นคนผิดปกติหรือว่าอะไรนะฮะก็คือก็ดูได้นะครับมันก็ธรรมดาแต่ว่าอย่าหมกมุ่นแล้วกันนะครับแต่นี้บางคนก็บอกว่าดูไว้ปลงก็มีนะครับบางคนเป็นข้ออ้างเพื่อจะดูเพราะว่าในหนังสือโปหรือหนังหรือวิดีโอเนี่ยครับเป็นสิ่งที่มันกระตุ้นความรู้สึกทางเพศโดยตรงนะครับซึ่งมันกระตุ้นได้ถ้ามีทางออกที่ดีนะครับหมายถึงว่าก็จัดการไปสำเร็จความใคร่หรือตัวเองหรือว่าไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่นะครับครับอันนั้นก็คงจะหมดไปแต่ว่าถ้ามันไปมีทางออกซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับไปข่มขืนเขาหรือไปแสดงออกอย่างอื่นเนี่ยผมว่าอันนั้นไม่ถูกต้องฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดพวกนี้ได้คือความหมกมุ่นนะครับหรือดูมากๆดูบ่อยๆอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็คิดจินตนาการไปตามนั้นบ่อยๆฉะนั้นทางที่ดีน่าจะ
หาเวลาทำอย่างอื่นบ้างนะครับคือนอกจากซื้อหนังสืออย่างว่าแล้วนะครับซื้อหนังสือธรรมะมาควบกันบ้างนะครับร้านเดียวกันก็มีมาอ่านไม่รู้มันจะข่มกันได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็พยายามซื้อหนังสืออย่างอื่นมาเพื่อหรือว่าหากิจกรรมอย่างอื่นทำครับเล่นกีฬาให้ตัวเองออกกำลังกายเนี่ยครับมันช่วยได้ผมประสบการณ์ตัวเองนะสมัยผมเด็กๆเนี่ยมันเป็นก็เด็กนะฮะเด็กมันก็ถูกห้ามไปหมดนะฮะแล้วก็เวลาผมจะดูหนังสืออย่างว่าหนังสือโป้เนี่ยนะฮะรู้สึกแบบมันตื่นเต้นแล้วรู้สึกมันน่าดูแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยกลับเฉยๆนะครับอันนี้ผิดปกติไหมครับคุณหมอคือเหมือนกับวัยหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกมันน่าจับต้องน่าศึกษาแล้วยิ่งแอบรับล่อๆไม่สนุกแต่ปัจจุบันนี้เฉยๆครับคุณหมอตอนนั้นเราคงเป็นความอยากรู้อยากเห็นของเราเอาเป็นครับหรือตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยมากกว่านะครับหาประสบการณ์แต่ตอนนี้รู้สึกคุณฮาร์ดจะมีประสบการณ์เยอะแล้ว เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่กลายเป็นผู้ช่ำชองและโชคโชนไปแล้วนะครับอ๋อไอความสนใจก็เลยคลายลงอ๋อมีนะลดลงไปและสำหรับคนที่ยังหมกมุ่นอยู่ละครับอันนี้ถือว่าผิดปกติทางจิตไหมครับที่บอกว่า30 40แล้วก็ยังชอบดูหนังสือโป๊อยู่หรือมันเป็นความชอบส่วนตัวหรือไงคุณหมอก็อย่างที่เรียนนะครับคือถ้าเขาดูหรือเขาไปอ่านไปแล้วเขามีทางออกที่เขาเหมาะสมนะครับไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนอะไรต่ออะไรอันนี้ถือว่าปกติก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าดูมากๆหรือว่าอายุมากแล้วก็ยังดูอยู่เนี่ยมันก็แสดงว่ามันชักจะมีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะครับเอาละครับคำถามต่อไปแล้วคำถามต่อไปน่าสนใจนะคะเป็นคำถามเรื่องของคู่สมรสที่มันเกิดไม่มีความต้องการไม่สมประสงค์กันขึ้นมานะคะไปฟังกันดูค่ะตอนนี้ผมมีแฟนอยู่นะครับแล้วแฟนคนนี้เขาก็มีลูกไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่เขาอยากจะมีหลานสักคนหนึ่งแต่ผมก็คือเป็นห่วงตรงนี้แต่ว่าเขามีลูกไม่ได้ผมก็คิดว่าจะหาทางจะเลิกกับเขาแต่ก็สงสารเขาอยู่เหมือนกันไม่ทราบว่าจะผมหาทางออกทางไหนดีผมก็ยังคิดอยู่อีกใจหนึ่งเพราะว่าถ้าเลิกแล้วนี่เราจะพูดกับเขาได้ไงว่าจะหาทางออกดีที่สุดที่ว่าเขาก็รักผมมากแต่ผมก็อยากให้คุณหมอหาคำตอบตรงนี้เอาไว้สักหน่อยผมตอนนี้ก็คิดมากนะครับผมพูดแย่หลายครั้งแล้วบอกว่าถ้าเกิดเราเลิกกันน้องจะเสียใจไหมจะต้องมีสักวันที่เราจะต้องเลิกกันเนี่ยก็บอกก็รอนั้นถ้าวันตายนี่โอเคเขาว่าเงี้ยถ้าว่ายังไม่ตายก็บอกอย่าไปคิดเขาว่าไงเขาว่าเลิกชวนใครเลิกไม่ว่าถ้าชวนเขาเลิกอย่าหวังเลยเขาว่าไงโอ้ทำไงดีครับคุณหมอผมว่าอันนี้คงเราคงต้องดูก่อนว่าเรารักภรรยาคนนี้มากน้อยแค่ไหนครับนะครับผมว่าประเด็นแรกเราคงต้องดูว่าเรามีความผูกพันกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไม่มีลูกไม่ได้ในสมัยนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคนซึ่งเป็นอยู่กัน2คนไม่มีลูกก็ได้นะครับบางทีลูกเนี่ยอาจจะเป็นความต้องการของญาติมากของเราด้วยซ้ำไปเออใช่เมื่อกี้เขาพูดเขาบอกแม่อยากมีลูกอยากมีลูกซึ่งจริงๆแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าไม่มีลูกมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำลายความสัมพันธ์ความรักของสามีภรรยาไปได้ครับนะครับเพราะนั้นเราต้องถามตัวเองให้หนักเลยในรายนี้นะครับผู้ที่ถามมาว่าเรารักเขาแค่ไหนถ้าเรารักเขามากเราก็อยู่ด้วยกันนะครับไม่มีลูกก็ขอลูกบุญธรรมมาเลี้ยงก็ยังได้พูดถึงนะครับมันก็มีทางออกนะครับไม่ใช่ว่าเราจะละทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปเพราะว่าเขาไม่มีลูกแต่ถ้าทางผู้หญิงเขาก็เอาจริงกันนะนะครับฟังดูแล้วก็หมอต้องวันตายแต่ว่าก็คงจะเป็นสิ่งที่เขาพูดนะครับถึงเราคงต้องหาทางออกกลางๆเพราะว่าหลายคนนะครับที่ผู้หญิงเขาก็ยอมรับได้ว่าสมมติเขาไม่มีลูกเขาก็ยินดีให้เราไปมีคนอื่นหาคนมีลูกได้อะไรแต่ว่าเขาก็ยังต้องอยู่ต่ออะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นทางออกอีกทางนึงนะครับชี้ผมให้รอกไปครับก็คงต้องอาบต้องพูดก่อนอันนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเกิดโศกนาฏกรรมอะไรขึ้นไปในครอบครัวนะฮะอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะครับละลายไปอ้าวต่อไปครับเป็นคำถามจาก FM 96.5 นะครับประเด็นชูรักทุกคืนวันเสาร์นะครับถามมาว่าลูกอายุ17ปีมีเพื่อนที่มีครอบครัวแล้วฟังดูครับลูกอายุ17นะคะเขามีเพื่อนรุ่นเดียวกันใช่ไหมคะแต่เขาคือรักกันเกิดมาตั้งแต่เด็กๆแต่เพื่อนเขาคนหนึ่งคือตอนนี้กำลังเรียนหนังสือเพื่อนอีกคนหนึ่งคือมีภรรยาแล้วและเรียนด้วยกันแต่เขาก็ไม่ค่อยไปเรียนและอย่างพอปุ๊บมาอย่างเงี้ยเขาจะดูหนังโป๊ด้วยกัน3คนเนี่ยแต่เด็กดีทั้งนั้นน่ะแต่มีคนมีภรรยาแล้วนะคะฉันมีความรู้สึกว่าลูกตอนนี้เป็นวัยรุ่นถ้าสมมุติว่าเราแนะนำลูกว่าให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปปรึกษาเรื่องเพศอย่างเงี้ยอายุเด็กอายุ17เนี่ยมีสามารถที่จะไปได้ไหมคะ
ลูกดูหนังโป๊แล้วต้องพาไปหาหมอไหมเนี่ยคงไม่ใช่นะครับน่าไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่คือเราไม่ได้ถามว่าทำไมคุณพ่อนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนซึ่งเข้ามามีส่วนนี้ลูกชายนี่ลูกชายเนี่ยนะก็คิดว่าคุณแม่อาจจะกังวลทุกใครก็ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดมีสถานการณ์อย่างนี้แต่ว่าเราจะต้องดึงผู้ใหญ่ในบ้านนะครับเช่นพ่อเช่นลุงเช่นอะไรเนี่ยเข้ามาให้ช่วยพูดกับลูกนะครับเพราะว่าอันนี้ก็แสดงว่าการเรียนรู้เรื่องเพศของเขาเนี่ยนะครับเรียนจากเพื่อนนะครับเรียนจากหนังเรียนจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่เขาไม่ได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่เพราะนั้นถ้าเราพยายามที่จะคล้ายๆใจกว้างหน่อยบริการไหนมาคุยกันที่ว่าอย่างไรบริการเรื่องโรงพยาบาลอันนี้ไม่ทราบอาจารย์มีความเห็นว่าไงครับเพราะว่าจะได้คำถามนี้จากคุณแม่ค่อนข้างเยอะที่แบบคล้ายๆไม่ค่อยมั่นใจเรื่องการคุยกับลูกแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคุยกับหมออาจจะเช่นหมอผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะก็โทรศัพท์ไปปรึกษาได้นะครับคลินิกเติมรักของคุณหมอสุกมลเนี่ยครับนะโฆษณาของบ้านเจ้าพยานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเขาให้คำอธิบายได้แต่ไม่จำเป็นต้องพาลูกไปหาหมอครับอันนี้นะครับครับบอกได้เลยนะครับเอาละครับไขปัญหารับช่วงที่1 นะครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังไขปัญหารับช่วงที่2ต่อไปนะครับในรายการชูรักชูรสสักครู่เดียวครับค่ะไขปัญหาลับช่วงที่2นะคะยังมีปัญหาลับอีกหลายปัญหานะคะที่เก็บอยู่ในใจของท่านนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อกับทางรายการของเรานะคะจะใช้จดหมายนะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏหรือจะใช้สายด่วนสุขภาพจิต1667โทรฟรีทั่วประเทศไทยนะคะหรือเข้ามาที่ www.2475.com นะคะหรือจะฝากคำถามไว้ที่รายการวิทยุเปิดประเด็นชูรักนะคะ 96.5 ทุกวันเสาร์2ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งก็ได้นะคะช่วงนี้เราจะมาดูคำถามจากจดหมายที่ถามเข้ามานะคะครับฉบับแรกนะคะบอกว่าติดตามรายการชูรักชูรสมาโดยตลอดแต่ไม่กล้าที่จะเขียนจดหมายเข้ามาถามในรายการเพราะรู้สึกอายมากจริงๆแล้วไม่อยากให้อายนะคะท่านที่มีคำถามเก็บไว้ในใจนะคะแล้วก็เราจะพยายามปกปิดในเรื่องของชื่อหรืออะไรทั้งหมดนะคะแต่อยากจะให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็จดหมายท่านนี้นะคะบอกว่าคำถามที่ถามนี่ไม่กล้าปรึกษาใครเลยแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้อายุ19ปีนะคะทุกครั้งที่ปวดปัสสาวะมักจะอั้นปัสสาวะเอาไว้แล้วขึ้นห้องปิดประตูล็อกก่อนนอนหงายนะคะใช้กำปั้นทุบบริเวณท้องน้อยเบาๆแล้วก็สร้างภาพในจินตนาการไปพร้อมๆกันทำให้รู้สึกดีขึ้นหลังจากทำอย่างนั้นประมาณ5นาทีแล้วก็ทำอย่างนี้มาเป็นปีแล้วค่ะเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอดถามว่าผิดปกติไหมคะคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกตินะครับการช่วยตัวเองหรือสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับครับก็บอกว่าถ้าเราไปถามเด็กผู้ชายสัก100คนเนี่ยนะครับ70คนอาจจะบอกว่าเคยทำอีก30คนบอกไม่เคยทำแต่30คนมันโกหกโกหกอ่ะไม่ว่าตะโกนครับเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าทุกคนเกือบจะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะแต่เด็กผู้หญิงนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เคยนั่นนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็อย่างไรเนี่ยครับก็แสดงว่าเขาพบวิธีที่จะช่วยตัวเองนะครับโดยบังเอิญนะครับคิดว่าการที่เขาใช้การทุบไอ้ตรงกระเพาะปัสสาวะในขณะที่ปัสสาวะเต็มอยู่เนี่ยมันก็คงไปกดส่วนหน้าของผนังช่องคลอดนะซึ่งมันอยู่ติดกันนะครับติดใกล้ๆกันแล้วก็มีจุดที่เราเรียกว่า G spot หรืออะไรพวกนั้นอยู่ของผู้หญิงนะครับซึ่งมันเป็นจุดซึ่งรับความรู้สึกได้นะครับก็ทำให้เกิดความรู้สึกได้คล้ายๆว่าที่จะสำเร็จความใคร่นี้ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็ไม่ใช่สิ่งซึ่งเสียหายมีคำถามต่ออีกนิดนึงนะคะบอกว่าเคยได้ยินมาว่าการช่วยตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่มีบุตรสูงจริงหรือเปล่าคะก็นี่เหมือนกันแหละครับที่เป็นความเชื่อว่าสมมติช่วยตัวเองมากๆบ่อยๆเข้ากระสุนหมดเนี่ยนะครับจะไม่มีลูกหรืออะไรซึ่งก็ไม่ใช่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเราไม่ช่วยตัวเองมันก็อาจจะออกมาในเวลาเราหลับเราไหลไปก็ได้นะครับที่เราไปฝันเปียกหรืออะไรนะครับในผู้ชายเนี่ยนะครับครับไม่เป็นอันตรายนะครับไม่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคำถามต่อไปครับน่าสนใจทีเดียวดิฉันอายุ21ปีสามี29ดิฉันมีปัญหาอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของดิฉันเองเรื่องมีอยู่ว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กับสามีเนี่ยดิฉันชอบจะเป็นคนกำหนด
ลีลาท่าทางไปเองซะหมดตลอดเวลาที่เราอยู่ร่วมกันมาเกือบ5ปีเวลาร่วมเพศกันถี่คือเกือบทุกวันนะครับซึ่งดิฉันเองไม่ทราบว่าสามีเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวหรือต้องการจะเอาใจดิฉันกันแน่แต่สำหรับดิฉันนี่ได้เสมอโอเคตลอดนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีอารมณ์สูงมีอารมณ์ทางเพศสูงนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเซ็กจัดนะครับสิ่งที่อยากจะถามก็คือว่าอย่างนี้เรียกว่าเซ็กจัดหรือเปล่านะฮะถ้าดูตามอายุก็คงไม่เรียกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับว่าคุณได้สามีซึ่งมันพอเหมาะกันพอเหมาะกันเป็นปีเป็นคลุยนะครับจริงๆถ้าผู้ชายผู้หญิงมันไม่น่าจะเรียกเป็นปีเป็นคลุยนะน่าจะเรียกเป็นอย่างอื่นนะปีคลุยมันค่อยๆมันเหมือนกันครับมันต้องเป็นปีเป็นฉิงเลยไปกันได้อย่างเงี้ยนะครับคือคิดว่าทางฝ่ายผู้ชายก็คงไม่ได้แกล้งทำหรอกครับเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แกล้งไม่ได้ใช่ไหมครับตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วเขาก็ตอบสนองกันได้เป็นอย่างดีครับครับผู้ชายเองอาจจะคิดว่าเขาตอบสนองแฟนได้ดีเท่าที่ต้องการหรือเปล่าซ้ำไปในรายนี้คิดว่านะครับผมว่าในการนี้ผู้หญิงอาจจะกล้าไปหน่อยมั้งที่อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะคุณหมอนี่ถามเผื่อไว้คือตัวผู้หญิงเองเนี่ยอาจจะเคยเห็นตัวอย่างส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายจะเป็นคนกำหนดผู้ชายจะเป็นคนเริ่มเป็นคนสกิดแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มแล้วก็เป็นคนกำหนดนะฮะเป็นคนดิกเทตเลยบอกว่าอย่างงี้เอียงซ้ายหน่อยขยับขวานิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊สามีนี่อินด้วยหรือเปล่าเอนจอยไปด้วยหรือเปล่าสามีควรจะทำยังไงครับในกรณีนี้เผื่อเขาดูอยู่ด้วยกันก็ผมคิดว่าก็คงพูดกันนะครับถามกันเลยนะครับถามกันตรงๆในช่วงที่มีกำลังมีกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับที่เขาบอกอย่างนั้นกันอยู่ว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงหรืออะไรเนี่ยนะครับว่าเขารู้สึกยังไงอันนี้พูดกันได้นะครับผมคิดว่าคงไม่ใช่สิ่งที่เสียหายเรามักจะบอกว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าอับอายอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยมีคนกล้าแต่เวลามีคนกล้ามาถามเราอย่างนี้บางทีเราอาจจะคิดไปอีกอย่างเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้นะครับซึ่งจริงไม่ใช่นะคงต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนใช่ไหมครับเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนถ้าตราบใดที่เขายังพอใจกันอยู่พึงพอใจกันอยู่แล้วก็ยอมรับกันได้นะครับมันก็เป็นเรื่องเฉพาะสองคนนั้นนะครับที่เขาถามเราเนี่ยเขาก็กล้าหาญมากแล้วนะนะครับปกติใช่ไหมครับแต่เท่าที่ฟังดูไม่มีปัญหาคืออยากจะมีปัญหาเลยอยากจะมาบอกว่าฉันเจ๋านะอาจจะเป็นการคุยสักหน่อยนั่นเลยแต่มีคำถามตามมานะฮะเขาบอกว่าการใช้วิธีการนับวันหลังข้างนอกข้างในเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่ชัวร์ทำไมกับตัวดิฉันเองใช้วิธีนี้อยู่และใช้มาเกือบ5ปีทุกอย่างโอเคตลอดนะครับอยากจะปรึกษาคุณหมอว่าวิธีที่ใช้อยู่เนี่ยใช้มาอย่างผิดๆแต่บังเอิญมันไม่ท้องขึ้นมา ควรจะเปลี่ยนวิธีใช้ไหมนะฮะเพื่อให้มันถูกต้องซะเพราะตอนที่เขาดูจากรายการเขาบอกว่าที่ฉันใช้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่หมอแนะนำก็อย่างนับวัน7วันก่อนมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนเขาก็ใช้กันอยู่นะครับเป็นวิธีคุมกำเนิดนะครับแต่ว่าวันแรกของการมีประจำเดือนนะครับที่ต้องนับย้อนไปนับกลับมานะครับไม่ใช่วันสุดท้ายของการมีประจำเดือนเขาก็คงใช้วิธีที่ถูกต้องมาตลอดนะครับมันถึงไม่ท้องนะครับ5ปีนะครับก็คืออ้าวแบบเดิมที่คุณเข้าใจนะเวิร์กแล้วนะฮะเวิร์กต่อไปมีคำถามคุณหมอต่อมีอีกฉบับนึงนะคะที่เขียนเข้ามาถามนะคะบอกว่ามีเรื่องที่อยากจะปรึกษาอย่างนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยน้องเขาอายุ18ปีนะคะคแล้วก็มีแฟนแฟนเขาบอกว่ารักเราจริงก็ยอมเสียสาวให้กับเขานี่ด้วยความที่หนูรักเขาจริงแล้วก็ไม่อยากให้เขาไปมีผู้หญิงคนอื่นก็เลยยอมพลีกายให้กับเขาไปหนูอยากจะปรึกษาค่ะว่าการที่ทำแบบนี้ถือว่าผิดไหมและถ้าผู้ใหญ่รู้เขาจะมองอย่างไรจะยอมเขาต่อดีไหมคะกลัวว่าจะผิดต่อศีลธรรมค่ะน้องอายุ18เท่านั้นเองพลาดคือพลีไปแล้วค่ะพลีไปแล้วคือถ้าคำถามที่เขาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยเขารักจริงเนี่ยคือถ้าถามว่าผิดไหมเนี่ยจริงๆมันผิดไปแล้วนะครับมันเลยไปแล้วมันเลยคำว่าผิดถูกอะไรไปแล้วครับแล้วก็มันอยู่ที่ว่าเราจะทำไงต่อไปครับผู้ชายที่บอกว่ารักจริงต้องยอมให้เขาก่อนนะครับผู้ชายนี่เขาหวังในเรื่องของสามเหลี่ยมทองคำมากกว่านะครับเขาไม่ได้หวังอย่างอื่นเลยนะครับพูดถึงพูดกันตรงๆกันนะครับว่าอย่างนั้นเขาไม่ได้แล้วเขาอาจจะพูดคำนี้กับผู้หญิงอีกหลายคนมาแล้วนะครับถ้ารักจริงต้องยอมต้องรักจริงครับซึ่งอันนี้เราคงจะต้องกลับมาคิดอีกทีนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนั้นนะครับทำไมถึงไม่พูดอีกแบบนึงว่าถ้ารักจริงคุณต้อง
ไม่ยอมยุ่งกับใครนะคุณจะต้องอยู่กับเราจะต้องไปคล้ายๆว่าแต่งงานกันให้ถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรนะครับคือมันน่าจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีพูดบ้างแล้วนะครับแต่ในกรณีนี้เมื่อเสียไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็อยู่ที่ต่อไปเราคงต้องพยายามทำยังไงที่ทำให้เขาเห็นว่าเรามีค่าขึ้นนะครับคือไม่ใช่ยอมตามเขาตลอดเวลาในกรณีนี้ครับรู้สึกว่าผู้ชายต้องการเรียกร้องเพราะจริงๆอย่างที่เราทราบแล้วครับผู้ชายมักจะเรียกร้องในเรื่องทางเพศมากกว่าเป็นฝ่ายความรักความไอ้อะไรนั้นมันตามมาที่หลังครับแต่ผู้หญิงจะต้องการเรื่องความมั่นคงทางจิตใจอารมณ์ก่อนนะครับถึงจะยอมแต่ว่าด้วยความรักนี่ครับก็เลยต้องยอมครับเพราะนั้นคงจะต้องคุยกันนะครับกับแฟนคนนี้นะครับคุณจะต้องพูดอย่างที่ภาษาอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเราจะบอกว่าไม่ก็คือไม่ไม่ใช่ไม่แล้วคือใช่นะครับอย่างที่เคยทำมานะครับอย่าหยุดไม่ใช่นะครับเพราะนั้นจะต้องบอกว่าต่อไปคงจะไม่แล้วนะครับคงจะต้องเปลี่ยนไปเขาอายุเท่าไหร่นะคุณหมอต้อ18ค่ะอายุ18ก็คงยังเรียนน่ายังอยู่ในวัยศึกษาน่าจะยังอยู่ในวัยศึกษามัธยมเข้ามหาวิทยาลัยค่ะเขาถามว่าหนูควรจะยอมเขาต่อดีไหมคะคือแหมถ้าถามตัวผมเองคือมันเลยตามเลยคือนี่ทัศนะความแล้วก็อีกอย่างนึงดูจากความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยากนะคุณหมอต้อไหมครับคือมันถ้าเลิกก็มีแนวโน้มว่าหมายถึงจะเลิกกันไปเลยนั่นสิใช่ไหมคือถ้าเลิกนี่คือเลิกไปเลยนะคู่เคยขาม้าเคยขี่บอกว่าจะยอมข้อต่อดีไหมคะไม่ยอมมันก็เหมือนยอมคุณหมอว่าไงดีฮะคุณจะคุยคุณจะคุยกับแฟนผู้ชายก็คงจะขึ้นอยู่กับตัวคุณผู้หญิงนี่เองนะครับคือผู้ชายนี่ยังไงเขาก็ใช้คำพูดนี้กับคนอื่นต่อไปอีกได้นะครับพูดถึงเขามีโอกาสดันอยู่ที่เรามากกว่าอยู่ที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายซึ่งจะต้องหยุดหรือพยายามที่จะต่อรองอะไรบางอย่างมันต้องมีการเจรจาต่อรองบ้างนะครับไม่ใช่ว่าต้องยอมก็ตลอดจริงอยู่ว่าถ้าเลิกไปเขาอาจจะเลิกใช้ข้ออ้างนี้เลิกไปเลยข้ออ้างนี้เลิกแต่ว่ามันก็มีวิธีอย่างอื่นนะครับอย่างสมมติเราอาจจะแค่ให้เขายุ่งกับเราภายนอกได้ไหมนะครับแต่มันก็คงยากอีกแล้วเพราะว่ามันเคยไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับมันคงลำบากแต่ว่าเราคงต้องทำให้เขาเห็นว่าเราคิดเรื่องนี้มากเราซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับเราไม่อยากเป็นอย่างนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราทุ่มเทไปนั่นคือความรักที่เรามีต่อเขาเราถึงยอมใช่ไหมครับเสียสละแต่สิ่งที่ผู้ชายเขาให้กับเราในขณะนี้เราได้รู้บ้างอย่างว่าให้อะไรหรอกนะครับคือนอกจากเรื่องทางเพศอย่างเดียวแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกอะไรนะครับกับเราบ้างหรือยังนะครับคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสมมติถ้าเราไม่ยอมเขาบอกฉันเลิกฉันไปเลยเนี่ยแสดงว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับเราเลยนี่จริงใช่ไหมครับถ้าเรานั่นแล้วเขาก็มีความรู้สึกไม่ได้นะเขาจะต้องปรับตัวเปลี่ยนตัวปรับปรุงบุคลิกอะไรของเขาบ้างเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะมีสัมพันธ์อะไรซึ่งมันดีขึ้นแล้วนะครับแสดงว่ารักเราจริงอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องอย่างนี้ผู้ใหญ่หมายถึงพ่อแม่ค่ะน่าจะเข้ามารับรู้ไหมหรือว่าจะทำยังไงดีหรือมันมีตั้งแต่หนึ่งน่าจะบอกไหมหรือว่าไม่บอกแต่เผอิญรู้บางทีพ่อแม่ก็จะรู้แล้วอันนี้สำหรับพ่อแม่น่าจะช่วยลูกยังไงลูกสาวอายุ18ก็คือพูดง่ายๆว่าเสียให้เขาไปแล้วอย่างนี้ค่ะผมว่าคงต้องดูว่าคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นคนยังไงด้วยนะครับสมัยใหม่ในสมัยโบราณนะผมโบราณบอกไว้แล้วบ้านแตกหัวแตกคอขาดนี่ผมว่าก็อย่าบอกดีกว่านั่นน่ะสินะครับแต่ว่าถ้าพอจะฟังได้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องบอกท่านบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งที่สูญเสียคือเรื่องของเราสูญเสียเรื่องเพศเรื่องไอ้เรื่องไอ้ความสาวความอะไรไปแต่ลูกยังอยู่นะครับความเป็นตัวตนของลูกยังอยู่นะครับสมบัติของพ่อแม่ชิ้นนี้ยังอยู่นะครับจะทุกข์จะสุขยังไงพ่อแม่ก็ต้องเข้ามาช่วยใช่ไหมครับใช่ไม่อาจจะเป็นความผิดพลาดที่เราคิดไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีพวกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้สึกมั่นคงขึ้นแต่คิดคนเดียวไม่ออกจริงจริงอันนั้นคงถ้าแต่ต้องดูก่อนผมว่าต้องดูก่อนครับนะครับในกรณีนี้น้องยังไม่ท้องครับนะเพียงแต่ว่ารู้สึกผิดครับรู้สึกว่าที่ทำอยู่นี่ผิดต่อศีลธรรมนะครับแล้วก็เมื่อผู้ใหญ่ทราบจะทำอย่างไรดีมันเป็นประเด็นอีกนิดนึงที่อยากถามความเห็นของอาจารย์นะคะเพราะว่าความรู้สึกของน้องเขาคือเป็นเรื่องของผิดศีลธรรมแต่ว่าที่ทำไปนี่พ่อรู้สึกว่ารักแต่นี้เด็กผู้หญิงหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าการยอมเสียตัวนี่เป็นการแสดงถึงความรักที่มีให้กับผู้ชายไม่ทราบอันนี้ถูกต้องไหมใช้เป็นดัชนีชี้วัดได้ไหมใช่เป็นตัวชี้วัดได้ไหมว่าไอ้การยอมเสียตัวนี่เป็นการแสดงความรักที่มีให้กับเขาก็แล้วแต่คนจะมองผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคือถ้าเรามองว่าเรื่องทางเพศเป็นการแสดงออกถึงความรักนะครับมันก็อาจจะใ
นะครับแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายเขามองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องไปสนุกสนุกนะครับแต่เราเอาสิ่งที่เราเรียกความรักไปแลกนะครับมันก็เหมือนเอาทองไปแลกกับก้อนหินก้อนอิฐอะไรนั่นนะครับมันไม่คุ้มกันใช่ไหมครับมันอยู่ที่เราตีค่ายังไงแล้วอีกฝ่ายตีค่ายังไงนะครับผู้ชายอาจจะแค่นึกว่าสนุกสนุกไปทุกครั้งทุกคราวแล้วเขาก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นที่เราทุ่มเททั้งตัวเราเข้าไปในคงจะมันคงแลกกันไม่คุ้มนะครับเอาละครับปัญหาลับจะไม่เป็นปัญหาลับอีกต่อไปนะครับถ้าท่านจะเขียนจดหมายมาปรึกษากับทางเรานะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่นี้ชูรักชูรสนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปปรึกษาที่1667สายด่วนสุขภาพจิตโทรฟรีทั่วประเทศนะครับทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ www.2475.com แล้วก็อีกทางนึงก็คือรายการเปิดประเด็น 96.5 FM นะครับทุกวันเสาร์2ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะและอย่าลืมนะคะทุกคำถามที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาตอบในรายการนะคะเรามีหนังสือชูรักชูรสยกกำลัง2สมนาคุณให้นะคะส่วนท่านที่อยากจะซื้อหานะคะก็ซื้อได้ที่เซียดบุ๊กเซ็นเตอร์หรือที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะครับกลับมาพบกับชูรักชูรสได้อีกนะครับในวันพฤหัสบดีหน้าในเวลาดีๆอย่างนี้นะครับกับรายการที่มีสาระและก็ไม่เครียดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมคุณหมอพันธ์พิมลและท่านนายแพทย์หม่อมหลวงสมชายจักรพันธ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าสวัสดีครับ